นี้เดินขึ้นมานะคะแต่ละขั้นโอ้อันนี้ก็จะเจอพระฤาษีบำเพ็ญนะคะบำเพ็ญโยคีนะคะเป็นฤาษีบำเพ็ญโยคีหรือบำเพ็ญพรตนะฮะก็จะเป็นด้านหน้าก็ช่วงที่2เนี่ยนะฮะก็จะเป็นปราสาทด้านในนะฮะปราสาทด้านในดังนั้นเราจะเห็นที่โบราณเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยแต่ละบานประตูเนี่ยจะมีประตูปิดประตูเปิดต้องมีประตูปิดประตูเปิดทุกบานทุกที่นะฮะแสดงถึงความสำคัญแล้วก็ความปลอดภัยดังนั้นภายในตัวปราสาทเนี่ยต้องมีสิ่งที่มีค่านะฮะต้องมีทองคำมีเพชรนิลจินดามีอะไรอย่างมากมายโดยเฉพาะปราสาทเมืองต่ำเนี่ยถือว่าเป็นมหาปราสาทที่อยู่ในระดับกลางคือความใหญ่อยู่ในระดับกลางใหญ่สุดคือนครวัดนะคะรองลงมาก็คือพนมรุ้งแล้วก็รองลงมาจากพนมรุ้งก็คือระดับกลางนี้ก็คือจะเป็นปราสาทเมืองต่ำซึ่งการสร้างปราสาทขนาดนี้ก็จะปรากฏอยู่ที่ปราสาทสะกำแพงใหญ่นะคะปราสาทเมืองต่ำนะคะเราก็จะเห็นขนาดนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ให้สร้างขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างจะต้องกำหนดด้วยค่าแรงจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะจะต้องมีทรัพย์ในการซัพพอร์ตในสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องใช้มวลคนอย่างมหาศาลในการที่จะขุดลอกแล้วก็ในการที่จะทำอะไรต่ออะไรมากมายและทั้งนี้นะคะในการประกอบพิธีกรรมสำคัญก็ยังปรากฏขึ้นในสถานที่แห่งนั้นด้วยแล้วก็ที่แน่ๆเลยก็คือรูปเคารพหรือสิ่งสำคัญในมหาปราสาทนั้นก็จะต้องมีความโอฬารมีความสวยงามเช่นเดียวกันนะคะอาจจะสร้างด้วยสิ่งของที่มีค่าอะไรประมาณนี้นะคะแม่อุ้มลงเลยย้ายมาถ่ายรูปข้างหน้าด้วยกันก่อนวะนัดมาถ่ายรูปหน่อยมะเจ๊มาถ่ายรูปหน่อยเร็วนี่ข้างหน้านี่จะสวยเออนี่ถ่ายมุมๆอย่างนี้ก็ได้ถ่ายขึ้นมาเนี่ยเราต้องมานั่งแบบนี้แล้วก็ให้ถ่ายขึ้นให้ถ่ายมาแบบนี้จะได้เห็นปราสาทด้วยตรงไหนดีมันต้องถ่ายเฉียงๆดินี่เราต้องมานั่งอยู่ตรงนี้มุมตรงนี้แล้วก็ถ่ายขึ้นไปตรงนี้มันถึงจะได้ทั้ง3หลังเลยเนี่ยแบบนี้ใช้ได้เลยมา